ทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดให้เข็ดเลขเด็ดๆคือบ้านสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญทวรีนะครับก็มาตามสัญญานะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่24ธันวาคมแล้วนะครับก็พรุ่งนี้จะเป็นวันที่25แล้วก็มะรืนจะเป็นวันที่26นะครับถึงวันที่ทางผมนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับได้จัดงานสั่งชะตาให้รวยนะครับมีงานเกี่ยวกับการขอบคุณองค์เทพนะครับที่จะถึงในการแก้ปีชงต่างๆรวมถึงการที่เราจะมาทำพิธีเพื่อให้ท่านผู้ชมหลายท่านนะครับเกิดสิ่งที่ดีๆนะครับในปีถัดไปในปี2563นะครับก็ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตท่านประชาพันธ์สั้นๆเลยนะครับวันที่26เนี่ยนะครับเหลือ2วันและโค้งสุดท้ายแล้วนะครับช่วงนี้มีเสียงตอบรับมาเยอะมากนะครับท่านที่สนใจที่จะไปร่วมงานต้องไปกันแต่เช้าหน่อยนะครับเพราะว่าหลายท่านอยากได้นะครับกระเป๋าพระราหูนะครับซึ่งทำมาพิเศษนะครับแล้วก็200ท่านแรกนะครับที่เราเตรียมไว้แจกท่านที่จะไปร่วมงานนะครับถามว่าใส่ชุดอะไรไปท่านใส่ชุดปกติไปถ้าเป็นทางที่แค่ใส่เสื้อขาวก็ได้ครับหรือเสื้อสีพื้นไปเพราะว่าในวันงานเรามีเสื้อสีดำสีแดงให้ท่านเปลี่ยนร่วมทำพิธีไม่ต้องห่วงนะครับก็ให้ท่านก็ใส่เสื้อสีขาวไปก็ได้หรือว่าเสื้อสีที่ท่านสะดวกนะครับไปร่วมงานไปลงทะเบียนแล้วก็ไปรับนะครับสิ่งของต่างๆในงานนะครับวันที่26นี้แล้วนะครับท่านที่สนใจก็สามารถเดินทางไปได้นะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญอยู่บางแคเยื้องแมคโครบางบอนถ้าไปไม่ถูกเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์มูลนิธิไว้โทรไปถามเส้นทางได้นะครับแล้วก็มีอีกงานนึงก็คือเอางานเดิมก่อนนะครับงานวันที่26หลายท่านมาร่วมงานไม่ได้นะครับท่านสามารถส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาที่แอดมินได้นะครับภายในนะครับวันที่25นะครับผมจะปิดรับถึงเที่ยงเพราะช่วงบ่ายโมงเนี่ยผมจะต้องนำชุดเสื้อต่างๆไปส่งให้นะครับเราจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนำไปประกอบพิธีตามที่ผมได้เขียนรายละเอียดไว้ในแผ่นมีคาถามีขั้นตอนการทำต่างๆในคืนวันที่31นะครับต่อเนื่องถึงเช้าวันที่1นะครับเป็นการทำพิธีข้ามผ่านปีให้เกิดสิ่งที่ดีๆนะครับท่านสามารถติดต่อมาที่แอดมินด่วนเลยนะครับสนใจก็ท่านก็สั่งมาที่แอดมินนะครับภายในวันที่25นะครับเพราะว่าวันที่25ผมต้องจัดส่งให้เสร็จภายในตอนเย็น26 27 28เนี่ย3วันเนี่ยผมอยากให้ของไปถึงท่านถ้าผมส่งหลังจากวันที่25 26 27เนี่ยทางเคอรี่ถึงทางไปรษณีย์ปิดเนี่ยของก็จะไปตกค้างท่านก็จะได้ของหลังปีใหม่นะครับมันก็เดี๋ยวท่านก็จะมาต่อว่านะครับฉะนั้นก็เอาเป็นว่าวันที่25ผมจะปิดรับนะครับเที่ยงนะครับแล้วช่วงบ่ายก็แพ็คส่งนะครับก็เคอรี่ที่ผมส่งประจำก็รอบสุดท้ายก็คือ 4:00 น.นะครับเขาก็จะนำเข้าสู่ระบบการจัดจำหน่ายหมายถึงการจัดส่งนะครับก็ท่านที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้ยังมีเวลานะครับติดต่อแอดมินเลยเบอร์แอดมินก็ขึ้นหน้าจอ0655424988และสำหรับท่านที่เขาเรียกว่าสนใจนะครับแอดไลน์ไปที่แอดมินแล้วเนี่ยรอนะครับแอดมินทยอยอ่านเพราะมีหลายท่านเนี่ยสอบถามแล้วก็สั่งของมงคลหลายอย่างนะครับเราทยอยอ่านแล้วก็ทำให้นะครับทุกท่านเนี่ยเราจะพยายามจะอ่านให้ครบเพราะว่าแอดมินส่วนมากก็จะอ่านถึงตีหนึ่งตีสองเลยนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพียงแต่ท่านก็ต้องส่งข้อความย้ำๆเข้ามานิดนึงข้อความท่านจะได้อยู่ในอันดับบนๆนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่มีไลน์แล้วโทรมาเนี่ยผมต้องบอกตรงนี้คือในช่วงนี้งานเยอะมากแอดมินก็ต้องอ่านไลน์ต้องอะไรอาจจะไม่สะดวกรับนะครับก็ผมว่าอยากให้พยายามแอดไลน์ให้ได้หรือว่าถ้าไม่มีไลน์ก็ต้องให้ลูกหลานหรือร้านมือถือนะครับช่วยนะครับเอาเปิดไลน์แล้วก็แอดไลน์กันเข้ามาเราจะได้ติดต่อกันทางไลน์จะสะดวกเพราะว่าถ้าเรารับสายคน100 200คนเนี่ยบางทีเราก็จะทำให้การทำงานในด้านอื่นๆเนี่ยมันล่าช้าลงนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมตรงนี้ว่าส่วนมากตอนนี้ย
ยิ่งใกล้วันลอตเตอรี่ออกวันหวยออกหรือใกล้วันที่เราจะจัดงานเนี่ยจะไม่มีเวลารับโทรศัพท์ของท่านเลยนะครับท่านต้องฝากข้อความไว้นะครับและวันที่29ธันวาคมนะครับผมจะเดินทางไปทอดพระป่านะครับแล้วก็ไปเปิดองค์พระทันใจนะครับที่ผมได้ร่วมสร้างไว้กับลูกศิษย์นะครับที่ได้โอนปัจจัยกันเข้ามานะครับก็ที่วัดบ้านปลาโหลนะครับบ้านปลาโหลนะครับคราวที่แล้วผมอาจจะอ่านเป็นบ้านปลาไหลก็มีหลายท่านคอมเมนต์มาว่าที่จังหวัดสกลนะครับอำเภอวาริชภูมิเนี่ยไม่มีบ้านปลาไหลนะครับมีบ้านปลาโหลนะครับก็ขอแก้นิดนึงนะครับว่าที่เขาเรียกว่าบ้านปลาโหลแล้วก็ที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับก็จะไปทำบุญทอดพระป่ารวมถึงก็ไปเบิกเนตรนะครับพระทันใจและนำเงินนะครับไปมอบให้ทางท่านเจ้าอาวาสไว้ใช้ในกิจการของวัดต่อไปนะครับท่านที่สนใจที่จะร่วมสร้างพระทันใจนะครับก็สามารถที่จะโอนเงินปัจจัยเข้ามาได้นะครับ100-200บาทตามจิตศรัทธาเลยนะครับตามกำลังนะครับแต่ถ้าท่านอยากได้ของที่ผมทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับก็จะมีเรียกว่าจะมีแผ่นทองนะครับที่ผูกดวงให้ท่านนะครับก็เหมือนผมดูดวงแหละเพียงแต่ผมไม่ได้ส่งคำทำนายแต่ว่าผมเสริมดวงแผ่นดวงชะตาของท่านส่งไปให้ท่านบูชานะครับก็จะเป็นการผูกดวงดาวแล้วการผูกดวงวางตำแหน่งดาวที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีเงินขวัญถุงนะครับก็จะมีเงินขวัญถุงมอบให้นะครับเป็นแบงค์ใหม่แล้วก็อย่างที่บอกผูกดวงแล้วดาวตัวไหนเด่นเนี่ยดาวไหนให้ในเรื่องของการเงินโชคลาภเนี่ยผมก็จะเลือกคู่เลขนะครับโดยไปแลกธนาคารแบ่งๆมาเป็นจำนวนมากและพยายามจัดคู่เลขที่เหมาะกับท่านผู้ชมที่ร่วมทำบุญมานะครับเสียงคันก็จะมีไม่ได้ทำนานแล้วสีพึ่งนะเมตานะครับก็จะมอบให้ท่านไปกิจการค้าขายหรือว่าท่านจะทำงานในเรื่องของการบริการต่างๆการสปาการที่เราจะนวดผ่อนคลายหรือพวกนี้นะครับก็สามารถจะเรียกลูกค้าหรือทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีกับเราอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าณเมตานะครับหลายท่านค้าขายก็เรียกลูกค้านะครับแต่เราต้องบริการดีด้วยนะครับเราต้องทำด้วยใจที่เรารู้สึกดีและจริงใจกับลูกค้าเขาจะกลับมาส่วนพวกนี้มันเป็นสิ่งเสริมนะครับแล้วก็เข้าในเรื่องของโค้งสุดท้ายก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะได้แนะนำเรื่องอื่นเพิ่มเติมมีการแก้ไขปรับปรุงนะครับตัวเลขแน่นอนนะครับเพราะว่าพอเหลือ2-3วันสุดท้ายมีดาวซึ่งก็อยู่ในผังผมนี่แหละนะครับซึ่งปกติดาวที่ผมให้กำลังจะใกล้เคียงเท่ากันพอ 3-4 วันก่อนหวยออกเนี่ยผมมาเช็คตำแหน่งองศาดาวทีในผังมีดาวตัวไหนที่แรงแซงขึ้นมาบ้างก็มีจริงๆนะครับในวันที่30ธันวาเนี่ยนะครับเป็นวันจันทร์ขึ้น5ค่ำเดือน2นะครับก็ตำแหน่งดาวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้หน้าดูหน้าจอแป๊บนึงนะครับถ้าท่านอยากดูรายละเอียดที่ชัดเจนหรือว่าเพิ่มเติมรายละเอียดที่มากกว่านี้ต้องไปดูคลิปที่ผมอัปเดตไว้เมื่อคลิปแรกที่ขึ้นไปนะครับอันนั้นจะพูดถึงดาวที่ประจำโคจรในช่วงวันที่30ช่วงเวลาที่หวยออกนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปนิดนึงนะครับเด่นบนเด่นล่างหรือทิศเหนือทิศใต้เอาครั้งที่แล้วเนี่ยผมให้ทิศเหนือ8นะครับทิศใต้4อันนี้ทิศเหนือยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นเลข8นะครับเลข8นี่ผมให้ 97% เลยนะครับเพราะว่าเมื่อสุดท้ายในรอบปี2562เนี่ยนะครับงวดนี้เป็นงวดที่เขาเรียกว่าเป็นงวดส่งท้ายปีนะครับพระราหูคู่789เนี่ยครับแล้วมาแล้ว79ยังเหลือ78 87 89 98ยังตามอยู่นะครับยังเป็นตัวเลขที่มีโอกาสมาสูงนะครับทิศเหนือเนี่ยผมก็เลยให้เป็นเลข8นะก็83นะครับ84 85นะครับ83 84 85ส่วนทิศใต้หรือทิศหรือข้างล่างเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมีตัวเลขที่แซงขึ้นมา2ตัวเลขนะครับนั่นคือเลข5ดาวพฤหัสบดีกับเลข6ดาวศุกร์นะครับตำแหน่งเราเรียกว่าเท่ากันเป๊ะเลยเปอร์เซ็นต์นะครับแซงเลข4ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมต้องเลือกให้1ตัวเลขผมก็ต้องเลือกตัวเลขที่ตำแหน่งที่ดีกว่าในเรื่องของภพนะครับฉะนั้นก็คือในเรื่องของดาวพฤหัสบดีเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะครับก็อยู่ในภพสุภะแล้วก็เขาเรียกว่าย้ายเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองนะครับก็คือเลือก
เลือกเลข5นะครับให้เหนือกว่าเลข6นิดนึงนะครับด้วยคุณสมบัติดาวในภพตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นทิศใต้ปรับเปลี่ยนจากเลข4เป็นเลข5เน้นนะครับเลข4ที่เคยให้ไว้ก็มีพลังอยู่ในผังนะครับแต่ของสุดท้ายผมจำเป็นต้องเลือกเลขที่คิดว่าดีที่สุดให้ท่านผู้ชมนะครับเพราะผมเป็นสไตล์ของอาจารย์คือผมจะเลือกเลขถ้าให้เลขไป7ตัวให้ท่านผู้ชมไปเลือกเองเนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะมองว่าแล้วดาวหรือเลขตัวไหนที่อาจารย์คิดว่ามั่นใจมากที่สุดผมก็ใช้ตำแหน่งคุณสมบัติดาวตำแหน่งองศาดาวและตำแหน่งดาวที่มีพลังมาเลือกให้ท่านผู้ชมเป็นสไตล์ผมที่ผมกล้าเลือกทั้งข้างบนข้างล่างหรือทิศเหนือทิศใต้เนี่ยมาเหลืออย่างละ1ตัวจากเลข7 8ตัวนะครับแล้วส่วนใหญ่ 80% ขึ้นนะไม่ได้ถึง 100% นะเลขมา1ตัวตลอดแล้วผมก็พูดเสมอว่าถ้าเลข1ตัวมาโอกาสท่านผู้ชมเนี่ยจะมีโอกาสถูกเนี่ยมีสูงมีโอกาสที่จะสร้างรายได้เพราะการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องหวังผลกำไรโอกาสที่เราจะมีโอกาสที่เราจะได้เนี่ยมากกว่าเสียเนี่ยมีเกิน 50% แล้วเพราะตัวเลขมันมี2ตัวถ้ามา1ตัวเนี่ยคุณเอาไปจับตัวเลขอีก 7-8 ตัวยังไงคุณก็ถูกนะครับแต่ถ้าตัวเดียวยังเลือกไม่ถูกเนี่ยมีเลขอยู่ 7-8 ตัวให้คุณจับกันเนี่ยต้องมี 30-40 ชุดจับกันไปจับกันมามันเยอะนะครับฉะนั้นผมถึงจัดรายการนะครับก็เพื่อที่จะขอเป็นตัวเลือกอีกตัวนึงนะครับในการวิเคราะห์ตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมนำไปประกอบความคิดการตัดสินใจด้วยการตัดสินใจที่มันง่ายขึ้นด้วยนะถ้าให้คุณเอาไปประกอบการตัดสินใจแล้วตัวเลขเยอะมากๆเนี่ยคุณก็ตัดสินใจยากแต่ผมพยายามที่เรียกว่าจะย่อยให้จากไอ้ที่มันเคี้ยวยากๆเนี่ยให้มันเรียกให้มันละเอียดขึ้นนะครับให้มันตัวเลขเหลือน้อยลงนะครับฉะนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดจาก4ที่ว่าโอเคแล้วล่ะไม่ปรับเปลี่ยนก็ได้แต่ก็อยากให้มันดีขึ้นกว่านั้นพยายามที่จะดูตำแหน่งแล้วก็มาดูกรองอีกครั้งอย่างมันให้มันละเอียดอีกทีว่าในโค้งสุดท้ายเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมหรือไม่ก็ปรับเปลี่ยนจริงๆนะครับก็เป็นทิศใต้เนี่ยคือเลข5แซงขึ้นมานะครับก็ยังน้อยเราก็ยังจับไปคู่กับเลขที่แรงอยู่นะคือ5 4เนี่ยเพราะ4นี่ก็ไม่มีโอกาสมานะมี4เนี่ยควรจะไปประกอบกับเลขอื่นเลขกับเลข5กับเลข6กับเลข7และกับเลข8อย่างเช่น4 5 4 6 4 7 4 8นะครับฉะนั้น5ก็เลยต้องมี4ด้วยเช่น5 4 4 5นะครับแล้วเลข6ที่คู่กับเลข5มาเนี่ยยังไงเราก็ต้องเอาไว้นะครับ5 6 6 5แล้วก็อีกเลขหนึ่งนะครับก็คือ5 7 7 5แต่จริงเลข7เนี่ยคราวที่แล้วก็ออกผลไปทีแล้วผมให้8 7 7 8เนี่ยผมก็มองว่าเลข7มีโอกาสเป็นเลข1ปรับวันสุดท้ายเลยนะครับวันที่หวยออกส่งไลน์ให้ลูกศิษย์ในไลน์ว่าติดไว้นิดนึงนะเผื่อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือ5 8 8 7ให้เป็น81แล้วก็ออก81จริงๆถ้าออก87ก็ถูกกันทั้งไลน์แต่ว่า7กลายเป็น1ฉะนั้น5 7นะครับก็มีโอกาสที่7จะเป็น1ฉะนั้นติดไว้นิดนึงแล้วกันนะครับ5 7เป็น51ด้วยนะเผื่อมีโอกาสแต่ว่าถ้าท่านงบน้อยก็เน้น57ไปนะครับ54 56 57ครบแล้วนะครับที่เหนือที่ใต้3คู่แล้วก็เป็นธรรมเนียมอันนึงที่ผมจะต้องให้เลขตามไว้เลขตามก็เลือกยากเนาะ4 6 4 7 4 8ที่เขาแล้วที่ให้ไปโดยเฉพาะ4 3เนี่ยโอ้โหคนตามผมทั้งไลน์เลยออก12 4 4 2นะถ้าเป็น4 3ก็ได้เฮทีนี้ผมกลับมาดูตรงนี้นิดนึงวันที่30ธันวานะครับมีความพิเศษอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือน่าสนใจมากก็คือวันที่26เนี่ยนอกจากจะเราจัดงานที่จะเปลี่ยนถ่ายปีแล้วเนี่ยเกิดวันนั้นก็คือเป็นวันอมาวสีนะครับแล้วก็มีสุริยคาตนะครับก็วันอมาวสีเนี่ยผมจัดไหว้ของกันพระจันทร์ถ้าทุกเดือนนะยกเว้นไปต่างประเทศนั้นก็ไปไหว้ที่ประเทศจีนนะครับก็ตรงกับก่อนหวยออกนะครับวันที่26ตรงก่อนหวยออก10วันที่สำคัญในวันที่30เนี่ยพระจันทร์ย้ายช่วง7โมงเช้าก่อนหวยออกแค่6-7ชั่วโมงนะครับ7โมงเช้านะครับบ่าย3ก็ประมาณ6ชั่วโมง 5-6 ชั่วโมงนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่กระชิดมากฉะนั้นโอกาสที่ดาวจันทร์จะมีมาไหมมีมาแต่ในผังผมไม่มีงั้นฝากเลขตามไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าใส่ดาวจันทร์เข้ามาอีกเยอะมากแต่ดาวจันทร์เนี่ยมาดูแล้ววันไหว้อมาวันไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ๆเนี่ยท่านมักจะมาเสมอเอาไปจับคู่กับเลขเด่นที่ผมให้ดีกว่า82
นะครับ28เนี่ยเพราะว่ามีเลข8อยู่ทิศเหนือทิศใต้มีเลข5ใช่ไหมก็ไปจับกับเลข5แล้วกัน5225เป็นเลขตามนะเพราะว่าคราวแล้วผมให้อายุผม52ไม่ออกนะครับไปออก522ตามต่อไป2882ถึงจะเป็นเลขอั้นเนี่ยถ้าเขาไม่อั้นเนี่ยก็ตามนะเพราะว่าผมว่าท้ายปีอาจจะมานะเป็นเลขดังของระดับประเทศ2882อีกเลขหนึ่งก็คือ2992นะครับเป็นเลขเกี่ยวกับวันที่คุณแม่ผมเสียพอดีแล้วก็น่าจะมีโอกาสมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวเก้าพระเกศอยู่ในราศีมิถุนดาวพระราหูอยู่ในราศีมิถุนก็คือ89เนี่ยอยู่ในราศีมิถุนก็คือหมายถึงพระราหูพระเกศอยู่ในราศีเดียวกันในตำแหน่งของดาวจันทร์นะครับในวันที่30ธันวาคมนะครับดาวจันทร์อยู่ที่ราศีกุมราศีกุมนะครับซึ่งเจ้าเรือนเกษตรของราศีกุมก็คือดาวพระราหูเลข8โอกาส2882ก็ถึงบอกว่ามีโอกาสมานะครับแล้วก็ในราศีมิถุนเนี่ยก็ยังมีดาวพระราหูอยู่นะครับโคจรไปอยู่ก็อยู่มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อต้นปีแล้วฉะนั้นเนี่ย2ก็มีโอกาสนะครับที่เพราะว่าเดี๋ยวผมนับก่อน1 2คือในราศีกุมเนี่ยตีโกนกับราศีมิถุนนะครับตีโกนกันฉะนั้นตีโกนเนี่ยมีผลถึงประมาณ 85-90% นะตำแหน่งการตีโกนฉะนั้น2ตีโกนกับ8 2882ผมถึงต้องเน้นแล้วล่ะมีโอกาสมานะแล้วก็ถ้าเจ้าอั้นเนี่ยก็ต้องตัดสินใจดูแต่ถ้าเจ้าที่ไหนไม่อั้นเนี่ยผมอยากให้ตามอยู่เพราะว่าเลข2882เป็นเลขดังระดับประเทศนะ30นี้ผมไม่มั่นใจว่าจะอั้นหรือเปล่าแต่ยังไงบางที่เขาก็ไม่อั้นนะผมอยากให้ตามเลขนี้ด้วยถึงลงเป็นเลขตามอีกเลขหนึ่งก็คือในตำแหน่งของราศีมิถุนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วมีดาว9นะครับนั่นคือดาวพระเกศนะครับโคจรเข้ามาร่วมราศีเดียวกันคือเข้ามาในราศีมิถุนเนี่ยซึ่งมีดาวพระราหูอยู่89อยู่คู่กันเป็นเทพเทวฤทธิ์เป็นก็เรียกว่าเป็น89นี่จริงๆท่านเป็นองค์เดียวกันนะพระราหูท่านโดนจากพระนารายณ์ตัดออกเป็น2ส่วนส่วนล่างเนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นหางเป็นงูเนี่ยท่านก็งอกนะครับแล้วก็กำเนิดเกิดใหม่เป็นเทพนะครับเป็นหล่อเหลาสวยงามเลยนะครับท่านให้ชื่อว่าเป็นดาวพระเกศเป็นเลข9ไปนะครับจากเลข8กำเนิดขึ้นมาเป็นเลข9หรือพระราหูท่านเมื่อโดนจักตัดท่านก็เหลือครึ่งองค์นะครับก็ส่วนมากรูปที่บูชาบางรูปส่วนมากจะใน 80-90% ที่เราเห็นก็คือรูปพระราหูครึ่งองค์ที่โดนตัดแล้วก็ท่านก็อมจันนะครับส่วนบางที่ท่านแค่สร้างเต็มองค์ก็คือจะมีหางเป็นงูด้วยที่ขดรอบตัวท่านนะครับ89เป็นเลขเทพเทวที่คือเลขเต็มองค์เลขเดียวกันเมื่อ2ตีโกนกับเลข8แล้วอยู่ในราศีมิถุนก็ตีโกนกับเลข9ด้วยเพราะอยู่ราศีเดียวกันโอกาสที่2 992จะมาก็มีนะเพราะว่าให้เป็นเลขตามเพราะว่าเมื่อ 2-3 เดือนก่อนผมให้29ไว้เพราะว่ากันยาอะไรที่ผ่านมาเนี่ยตรงกับวันที่คุณแม่ผมเสียพอดีเลยกันยาตัวแล้วก็ยังอยากให้ตามอยู่เพราะยังไม่ได้ออกนะครับในช่วง 4-5 เดือนมานี้เนี่ย2882 2992อีกเลขหนึ่งให้ตามเยอะจังแต่เลขนี้งวดก่อนนู้นน่ะเกือบมาเนี่ย52ให้มา522จะให้52ตรงกับอายุพอดีจะข้ามผ่านปีมีโอกาสมาเดี๋ยวมาแล้วโอ้โหเสียดายเนาะงวดนู้นให้52แล้วตามกันเยอะมากเลยพองวดนี้ไม่ตามออกคำว่าเลขตามคือมีโอกาสจะมาเลขเก่าจะกลับมาแล้วเป็นเลขที่เราเคยซื้อไว้แล้วเราไม่กลับมาซื้อพอมาออกแล้วเราก็ทำไมไม่ออกในช่วงเวลานั้นนะครับสรุปแล้วคือให้ตามเลข2552 2882 2992ช่วงสุดท้ายเนี่ยในหนังสือนะครับ5789นะครับขอบคุณนะครับที่มีท่านผู้ชมตอบรับมาเป็นจำนวนมากนะครับถ้าสั่งช่วงนี้ก็ส่งก็จะได้ประมาณต้นปีเลยเพราะว่าจะได้ทันงวดวันที่17มกราคมนะครับก็มีเสียงตอบรับเข้ามาเยอะมากที่สำคัญก็ผมบอกทิศท่านผู้ชมไว้นิดนึงนะก็คือในปี2563เลขที่เด่นที่สุดเลยเนี่ยที่จะมาเกิน12งวดคือเลข5นะครับลองมานิดนึงคือเลข6นะครับคือ56เนี่ยจะมาเยอะกว่า12ครั้งเลข5จะมาเป็นตัวเป็นเลขหลักเป็นแกนหลักเลยเนี่ยมากกว่า12ครั้งส่วนเลข6เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลขคู่เลขที่โดดเด่นมากจะไปประกอบกับเลขอื่นๆนะครับอย่างเช่นไปประกอบกับเลข0 0660หรือเลข1 1661เลข2 2662อะไรเงี้ยนะครับ
ประกอบกับเลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข6จะโดดเด่นในเรื่องของการจะไปประกอบนะครับส่วนเลข5เนี่ยเน้นไว้เลยนะครับก็เปิดมาประมาณสัก 2-3 งวดแรกเนี่ยเลข5จะโชว์พาวแน่นอนนี่คือสถิติที่ผมทำไว้ครับเมื่อที่แล้วผมให้เลข5นะครับก็มาเกินแล้วตอนเนี้ยเลข5มา14ครั้งนะครับงวดปีนี้นะแล้วผมให้เลข8มา10ครั้งตอนนี้เลข8มา9ครั้งแล้วมาลุ้นกันว่างวดวันที่30ธันวาคมเลข8มาครบ10ครั้งอย่างที่ผมทํานายไว้ถ้าเข้าปั้งนะ56คุณเตรียมตามไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ไม่ได้ซื้อหนังสือคุณดูทาง YouTube นะยังไงก็จะเป็นไปตามหนังสือที่ผมพูดนี่แหละเพียงแต่เลขอาจจะเยอะชุดหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายท่านถามว่าโอ้อาจารย์จะได้เลขน้อยลงเหลือตัวเดียวเหลือคู่2คู่ต้องไปฟังไลฟ์สดนอกจากไลฟ์สดผมจะพูดตัวเลขที่ผมคัดมาแบบต้องเพราะว่ามันต้องมีที่มาที่ไปในการไลฟ์สดว่าทำไมนะครับผมถึงเลือกเลขออกมาเหลือตัวเดียวแล้วก็เรามีภารกิจอะไรร่วมกันบ้างนะครับเนื่องจากท่านเสียเงินเข้ามาแล้วฟังเนี่ยผมอยากจะทำอะไรให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ได้พูดคุยเรื่องอื่นๆหลายท่านเข้ามาฟังตัวเลขแล้วก็ไม่ต้องฟังไลฟ์สดต่อไปก็ได้ผมไลฟ์ประมาณชั่วโมงครึ่งนะ1ชั่วโมงขึ้นไปอ่ะนะบางทีก็2ชั่วโมงคุยได้หลายเรื่องแชร์ประสบการณ์อยากจะพูดคุยเล่าอะไรผมก็จะคุยกับท่านผู้ชมเพราะบางครั้ง YouTube ถ้าคุยนานๆเนี่ยมันก็น่าเบื่อท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าพูดเยอะเกินไปนั้นผมไลฟ์สด3วัน27 28 29หวยออก30วันละ2ครั้งท่านสะดวกเมื่อไหร่ก็เข้าชมไลฟ์ท่านฟังทั้ง6ครั้งเลยบอกว่าฟังแล้วมีสาระมีความรู้หรือว่าฟังแล้วคุณก็ได้ข้อคิดในเรื่องการเลือกตัวเลขก็แล้วแต่นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้ทางแอดมินว่าอยากฟังไลฟ์สดโค้งสุดท้ายนะครับ 8:00 นกับ 20:00 นเนี่ยผมจะไลฟ์บางครั้งก็ทุ่ม 1-3 ทุ่มก็แล้วแต่ท่านผู้ชมฟังนะครับเอาท่านผู้ชมที่สะดวกเข้ามาฟังนะครับก็เป็นกลุ่มปิดนะครับก็ช่วงสุดท้ายนะครับขออนุญาตฝากท่านผู้ชมนิดนึงสำหรับท่านที่อยากเปลี่ยนกระเป๋าก็มีคนสั่งเข้ามาเยอะนะครับก็ขอบคุณมากที่ให้ความเชื่อมั่นศรัทธาว่ากระเป๋าที่ผมทำให้เนี่ยจะทำให้ท่านมีโชคมีลาภแล้วยังเป็นกระเป๋าที่เก็บเงินช่วยทำให้ท่านมีเงินเต็มอู้ฟู่เต็มกระเป๋านะครับก็กระเป๋าก็ยังเหมือนเดิมครับภายในธันวาที่ผมมีแถมน้ำหอมให้1ชุดนะครับ1ขวดแล้วก็มีเงินขวัญถุงมีกระเป๋าแล้วก็ผมก็ยังแถมนะครับเป็นกระปุกออมสินอยากให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภแล้วนะร่วมเก็บเงินไว้ในกระปุกออมสินที่ผมเขียนไว้เงินจะได้พอกพูนแล้วเงินก็จะไม่ออกนะครับเมื่อมันเต็มหรือว่าเมื่อนี้เงินก้อนใหญ่ท่านก็สามารถเอาไปเข้าแบงค์เอาไปทำบุญหรือเอาไปใช้ในสิ่งที่ท่านมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินทุกคนเนี่ยทุกวันนี้เงินเข้ามือขวาออกมือซ้ายนะครับก็มันก็หลายๆอย่างที่เรามีภาระหน้าที่นะครับเราก็เข้าใจอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวขึ้นหน้าจอนะครับผมไม่ได้นำกล้องมาโชว์ตอนนี้กำลังร้อยอยู่หมดแล้วหิน78นะครับพอผมพูดเมื่อคลิปที่แล้วว่าอยากท่านที่ยังไม่มีหินมีหินอยู่ในคล้ายมีหินอื่นมาแย่ๆแล้วเนี่ยถามผมตลอดว่าอยากถ้าอยากได้หินสักเส้นอยากได้หินอะไรผมเชียร์ไปหิน78ไปเลยถ้าคุณไม่มีอยู่ในคล้ายหรือคุณมีแล้วเนี่ยจะเป็นต้องมี78นะเพราะว่า78เนี่ยเป็นคู่โชคใหญ่บางครั้งเนี่ยถูก10บาท20บาทท่านถูกเล็กถูกน้อยนะบางทีก็ไปถูกตัวที่ว่าตัวเน้นๆไม่มาไปมาตัวรองท่านก็ยังได้โชคลาภกับปิดกับปอยหรือยังได้เล็กๆน้อยๆอยู่ผมเชียร์ให้เป็นคู่78นะครับหินอเมทิสต์แล้วก็ร้อยเหรียญด้วยหินสีดำพระราหูอเมทิสต์สีม่วงก็คือตัวแทนของดาวพระเสาร์เลข7นะครับส่วน8เนี่ยก็คือสีดำพระราหู78คู่กันท่านยังอยู่คู่กันจนถึงเดือนมีนานะถ้าเราเช่าไปเนี่ย3เดือนเนี่ย6งวดเนี่ยนะผมยังมั่นใจว่าท่านก็จะได้โชคใหญ่ๆภายในช่วงถึงมีนานะครับแล้วก็อาจจะได้ในเรื่องอื่นๆในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของการงานในเรื่องของการที่เราจะมีโชคลาภเนี่ยหรือว่าเราบอกว่าเราจะได้โชคเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงพวกหวยพวกการพนันอย่างเดียวนะมันอาจจะมีเพศตรงข้ามมีเจ้านายได้โมนัสได้ของกำนันของฝันในช่วงปีใหม่ถึงกุมภาพันธ์นู่นนี่นั่นเนี่ยผมมองว่าเป็นทามมิ่งคุณอาจจะมองว่าพอคุณได้จริงคุณอาจจะมองว่าอาจารย์ปีใหม่เขาก็ให้ของขวัญกันอาจารย์ก็มันก็ช่วงที่เรากำลังจะได้โบนัสวาเลนไทน์เนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาชอบมีคนมานู่นมานี่ก็มันก็เป็นทามมิ่งที่ดีแต่บางคนก็แห้วก็มีนะฉะนั้นผมว่า78นะครับจะเสริมตรงนี้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ยังไงแล้วก็ผมก็78ผมก็แถมเมื่อได้เงินได้ทรัพย์มาแล้วต้องเก็บนะครับผ
มต่อไปนี้ทั้งปี63เลยผมจะเจียให้ท่านมีโชคมีลาภและท่านต้องเก็บแล้วภายในเดือนธันวาจะมีน้ำหอมให้เหมือนเดิมใช้เวลาไปเยอะแล้วนะครับก็ยังไงแล้ว30ธันวาเนี่ยผมมั่นใจนะครับเพราะว่าในเดือนในรอบ1ธันวา16ธันวาตัวเลขก็เขาเรียกว่ายังไม่หลุดนะตัวเลขเข้าแต่ว่ายังไม่ปังๆยังไม่ชัดเจนมาคู่เต็มๆเลยนะมาคราวนี้ผมคิดว่าเมื่อ30เนี่ยก็น่าจะคือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในรายแล้วเนี่ยต้องมีคนที่มีโชคลาภมากกว่าที่งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเยอะแล้วนะหลายคนคอมเมนต์ก็เป็นร้อยแล้วแต่เนี่ยผมว่ามากกว่านั้นอีกด้วยความมั่นใจยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่จะมีโชคลาภไปด้วยกันผมจัดรายการเนี่ยผมบอกเลยท่านจะติท่านจะชมท่านชมผมก็ดีใจท่านคอมเมนต์มาผมก็ต้องรับฟังนะชอบไม่ชอบมันอีกเรื่องนึงนะครับบางครั้งคอมเมนต์แรงเนี่ยถามว่าเราจะบอกว่าเราชอบหรือเปล่านะครับมันก็อาจจะพูดไม่ตรงกับใจนะแต่ว่าเราก็ต้องรับฟังว่าเหตุผลที่เขาเขียนมาคืออะไรแต่ที่แน่ๆแล้วเนี่ยเรามานั่งจัดรายการเนี่ยเราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดนะครับยังยืนยันนะครับว่าอยากจะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพราะว่าท่านผู้ชมก็นำไปประกอบการพิจารณาดีไม่ดีท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินใจแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาถึงทันเดือนธันวาเนี่ยผมก็เต็มที่ทุกเรื่องปีหน้าเนี่ยสุขภาพเริ่มดีขึ้นได้รับการไปบอลลูนหัวใจแล้วก็สุขภาพก็อาจจะแข็งแรงขึ้นนะครับ2563เนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่พัฒนาห้องรายการต่างๆให้มันมีความหลากหลายให้มีหลักวิชาแล้วก็ให้สิ่งดีๆให้กับท่านชมที่ชมรายการนะครับเพราะปีหน้าเนี่ยถ้าท่านมีความทุกข์ท่านมีปัญหาเนี่ยขอให้ทางช่องรายการบ้านดวงหรือทางรายการของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะอยู่คู่กับคุณนะครับแล้วก็เราก็จะต่อสู้หรือว่าเดินไปด้วยกันนะครับอาจจะสำเร็จด้วยกันอาจจะผ่านปัญหาที่ยากๆไปด้วยกันนะครับยังไงแล้วก็ขออวยพรท่านผู้ชมนะครับในช่วงที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่สำคัญต้องมีโชคมีลาภด้วยนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับในน่าจะเป็นคลิป30ธันวานะครับเพราะว่าผมมาอัปเดตให้กับจากต่างจังหวัดแล้วเราจะได้ปีใหม่เราได้พบกันนะครับในคลิปในฉากใหม่ในรูปแบบใหม่นะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามพอติดตามแล้วมีกระดิ่งก็กดกระดิ่งด้วยหลายท่านบอกโอ้หลายท่านพอกดแล้วมันมีประโยชน์นะมาคอมเมนต์ว่าเข้ามาคนแรกมาแล้วคลิปเห็นแล้วอย่างเงี้ยหลายท่านก็บอกอาจารย์จะหาดูได้ที่ไหนนะครับบางท่านไม่ได้กดติดตามหรือกดกระดิ่งเตือนไว้เนี่ยก็ทีคลิปใหม่ๆมาเราอาจจะไม่เห็นนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับท่านที่อยากได้ความรวดเร็วหรือว่าอะไรที่มันพอคลิปมาปุ๊บรู้ปั๊บไงครับยังไงก็กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับพบกับผมในวันที่30ธันวาคมนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับกระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดเอ้ารวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง